หลังจากที่สุดสาครแสดงความเด็ดเดี่ยวกล้าในการจับม้านิลมังกรให้พระฤาษีเห็นพระฤาษีจึงตัดสินใจบอกอะไรบางอย่างแก่สุดสาครนี่แหละสุดสาครข้ามีบางอย่างเกี่ยวกับตัวเจ้าจะบอกอะไรอยู่จ๊ะพระเจ้าตาพ่อของเจ้าชื่อพระอภัยมีเป็นโอรสของท้าวสิทัตเช้าสุทัศน์แห่งเมืองรัตนาทำไมพ่อข้าถึงทิ้งแม่ข้ากับข้าไปล่ะจ๊ะอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจไปเลยฟังข้าให้จบก่อนหลังจากนี้นางผีเสื้อสมุทรมาได้พ่อเจ้าเข้ามารักกับแม่เจ้าที่นี่แหละตาจ๋าหลานอยากเจออยากเดินทางไปตามหาพ่อเหลือเกินสุสาครเอ๋ยถึงเจ้าจะยังเด็กเล็กนักแต่เจ้าก็กตัญญูหาใครเหมือนแล้วว่ามันยากงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะแล้วการเดินทางก็ยากลำบากเจ้าแน่ใจหรือแน่ใจจ้ะพระเจ้าตาหลานอยากเจอพ่อสักครั้งจากนั้นพระฤาษีก็ยื่นของสิ่งหนึ่งมอบให้แก่สุสาครมันเป็นแท่งยาวสีทองวาวระยับประดับประดาด้วยอัญมณีสีสวยนี่คือกิ่งผักผมที่พ่อเจ้าให้ไว้ก่อนตายเหมือนกับแหวนที่เจ้ามีอยู่นี่แหละให้เจ้าพกติดตัวไว้หลังจากนั้นพระฤาษีก็ทำพิธีบวชให้แก่สุสาครก่อนเจ้าไปเจ้าไปลาแม่ของเจ้าซะพระเจ้าจ้ะพระเจ้าตาหลังขอฝากพระเจ้าตาให้ช่วยดูแลแม่เงือกของหลานด้วยนะจ๊ะจากนั้นสุสาครก็ไปลาแม่เงือกแล้วขี่ม้านิลมังกรเหาะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเดินทางรอนแรมมาหลายวันหลายคืนจนมาพบเกาะแห่งหนึ่งโดยหารู้ไม่ว่านี่คือเมืองผีดิบข้าเหนื่อยเหลือเกินเจ้าก็เหนื่อยใช่ไหมนั่นเมืองนี่น่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเด็กน้อยเอามือตบคอเพื่อนรักม้านิลมังกรร้องรับเบาๆรวบรวมกำลังที่เหลือน้อยนิดกระโจนโผนไปข้างหน้าตามคำสั่งนายแฮ่แฮ่เอ็งเห็นยังข้าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราปลอมตัวเป็นมนุษย์รอให้มันเข้ามาใกล้แล้วค่อยจับมันกินดีกว่าเห็นฮิแฮ่แฮ่เป็นกายเป็นมนุษย์ของกายนะถึงแล้วม้านิลมังกรสุดสาครขนลุกชันเมื่อรู้ว่าผีดิบต้องการอะไรจึงใช้ไม้เท้าอาวุธที่พระเจ้าตาให้มาต่อสู้กับผีดิบฝ่ายม้านิลมังกรก็ช่วยต่อสู้จนเวลาผ่านไป7 วัน 7 คืนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหมดไป